แต่ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการมันจะเป็นการที่เขายื่นเงื่อนไขกันว่าเรามาทางฝั่งฮามาสต้องการให้หยุดยิงก่อนนะครับแล้วก็มาเจรจากันนะหลังจากนั้นก็ค่อยมาต่อรองกันเรื่องของไอ้การแลกเปลี่ยนตัวประกันกันระหว่างที่เจรจานะครับและระหว่างที่มีการหยุดยิงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเงื่อนไขเนี่ยอาจจะยากมากที่จะคุยกันได้นะครับเนทันยาฮูนะฮะถูกแรงกดดันภายในเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็มีข่าวออกมานะว่าขอให้ศาลเนี่ยเลื่อนการพิจารณาคดีเขาไปก่อนนะครับนี่คือท่าทีของเนทันยาฮูเพราะเขาบอกว่ามันยังอยู่ในภาวะสงครามอยู่นะดังนั้นโดยตัวเขาลำพังเนี่ยนะเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะยื้อสงครามนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากที่จะทำยังไงให้ชนะสงครามแล้วก็กลับมานะฮะเป็นไอ้คล้ายๆกับสร้างความนิยมให้กับตัวเองอีกครั้งนึงเนทันยาฮูอยู่ในสถานการณ์ที่ถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ลำบากนะครับการต่อรองกันขณะนี้เนี่ยมันจึงอยู่ที่ว่าสองเรื่องนะครับจะหยุดยิงถาวรนะฮะหรือไม่กับจะแลกเปลี่ยนตัวประกันกันในสัดส่วน อย่างไรนะครับถ้าในมุมของฮามาสต้องการปล่อยคนของเขามาให้หมดคนปาเลสไตน์ให้หมดนะซึ่งทางเนทันยาฮูเองก็คงไม่ยอมเพราะนั่นจะหมายถึงความพ่ายแพ้นะครับของอิสราเอลแล้วก็เนทันยาฮูด้วยเขาก็จะมองไปในลักษณะแบบนั้นซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่ยอมนะครับหรือถ้าสมมุติว่าจะปล่อยให้หมดนะครับปล่อยชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับกลุ่มเนี่ยให้หมดเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่อิสราเอลก็จะต้องเสนอกลับไปยังฝั่งฮามาสเพื่อให้ภาพมันออกมาว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่ชนะแล้วก็ได้เปรียบด้วยนะครับอย่างเช่นผู้นำแกนนำนะครับคนสำคัญของฮามาสในพื้นที่กาซาเนี่ยนะครับออกไปนอกพื้นที่ได้ไหมหนีออกไปได้ไหมนะครับหนีออกไปได้ไหมนะตรงนี้มันจะทำให้อิสราเอลเองอาจจะเคลมได้ว่าได้ปราบนะฮะผู้นำของฮามาสเรียบร้อยได้รับชัยชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีการยื่นเงื่อนไขกัน